สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดจ้าจ๋าเผยเรื่องย่าโมเกิดเหตุการณ์สุดอัศจรรย์หลายคนคงรู้จักกันดีอยู่แล้วสำหรับดาราสาวจ้าจ๋าพริมรัตาเธอล่าสุดได้เปิดใจถึงประสบการณ์ในรายการโต๊ะแชร์มหาชนว่าเชื่อในความกตัญญูเป็นหัวหน้าครอบครัวทำงานหาเงินให้ครอบครัวความกตัญญูตกน้ำไม่หลายเชื่ออย่างนั้นมาตลอดแต่มีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นกับจ๋าหลายอย่างจ๋าเปิดร้านดอกไม้งงที่เปิดร้านดอกไม้ทั้งที่ไม่มีความรู้เชี่ยวชาญแต่อยู่ๆก็อยากจัดดอกไม้มากไปซื้อดอกไม้ปากคลองตลาดมาจัดมีเพื่อนเห็นก็มาขอซื้อจากนั้น4วันไปถ่ายรายการช่างทำผมถามธุรกิจร้านดอกไม้เป็นยังไงบ้างรู้ได้ยังไงจ๋ายังไม่ได้บอกใครไม่ได้โปรโมทเลยพี่เขาก็บอกว่าเธอไปสัญญาไว้ว่าเธอจะถวายดอกบัววันนี้เปิดร้านดอกไม้แล้วถวายดอกบัวแม่ได้หรือยังหันไปมองหน้าเพราะจ๋าไม่รู้จักเขามาก่อนถามว่าพี่พูดอะไรเขาบอกพี่ไม่ได้พูดแต่คนที่บอกให้พี่พูดยืนอยู่ข้างๆพี่เขาพยายามติดต่อสื่อสารกับจ๋านานมากแต่เขาไม่สามารถติดต่อได้จ๋าไม่เปิดไม่รับรู้อะไรเขาแต่พี่เปิดเขาบอกให้จ๋าถวายดอกบัวให้แม่ได้แล้วบัวสีชมพูถามว่าแม่เป็นใครเขาบอกถึงเวลาจะรู้เองแต่เชื่อเถอะเขาอยู่กับจ๋ามาตลอดอยู่ที่บ้านที่บ้านจ๋ามีรูปวาดผู้หญิงใส่สบายสีม่วงตั้งแต่จ๋าได้รูปมาเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นกับจ๋าตลอดเวลาจ๋าไปโคราชครั้งแรกไม่รู้เรื่องอะไรไปถึงก็ไหว้มีคนให้รูปนี้มีคนยัดใส่มือจะถือขึ้นรถตู้วางไว้ไม่รู้ว่าคือย่าโมไม่รู้ว่าคือใครแต่รู้ว่าสวยเอามาไว้ห้องแม่เพราะห้องแม่สีม่วงแขวนรูปปุ๊บสุนัขที่บ้านไม่หลับไม่นอนนั่งมองรูปแล้วหอนทั้งคืนแม่บอกไม่ใช่ละรูปนี้ต้องเป็นใครสักคนแม่เลยเอาไปไว้ห้องพระผ่านไปไม่เกิน2อาทิตย์อยู่ๆมีสินแสมาบ้านไม่ได้นัดไม่ได้เชิญด้วยบอกว่ามีผู้หญิงสบายสีม่วงนำทางให้เขามาบอกบ้านหลังนี้ยังไม่เคยทำบุญให้แม่บอกเจ้าของเขาหน่อยเป็นแบบนี้เขาบอกต้องถวายดอกไม้ตลอดนะเพราะบ้านจ๋าไม่มีศาลพระภูมิคนนี้จะมาดูแลแม่แทนจ๋าเพราะจ๋าต้องออกไปทำงานถามว่าไปไหว้ย่าโมหรือยังจ๋าบอกว่าไหว้จ๋าก็ท้าทายด้วยความที่ใช่แน่แต่ตอนนั้นด้วยความที่ยังไม่รู้ว่าย่าโมหรือเปล่าบอกว่าถ้าย่าโมมีจริงช่วยทำให้จ๋ามีรายได้กับร้าน 50,000 บาทซึ่งวันนั้น14ธันวาคมรายได้ร้านดอกไม้จ๋ามีอยู่ 3,000 เพราะไม่มีลูกค้าไม่มีใครรู้จักจ๋าจัดดอกไม้ไม่เก่งเป็นไปไม่ได้เหลืออีกแค่2อาทิตย์แล้วจะทำให้ได้ 50,000 จ๋าไปโคราชพอดีวันนั้นจำได้จ๋ายังไม่ทันออกจากวัดศาลาลอยที่โคราชเพื่อนที่เรียนหลักสูตรด้วยกันโทรมาจัดดอกไม้เปิดร้านให้หมื่นนึงวางหูไม่ทัน10นาทีขอจองอีก2ที่เป็น3ที่ขับรถกลับมายังไม่ทันจะพ้นโคราชเพื่อนอีกคนโทรมาเพื่อนเราจะขอแต่งงานจัดช่อดอกไม้หมื่นหนึ่งได้ป่ะเอาไงดีวะยังไม่ออกจากโคราชจ๋าตื่นเต้นไหมย่าโมมีจริงกลับมาด้วยหรือเปล่ายังไงวะเนี่ยจนวันที่31ธันวามาดูเงินอยู่ในบัญชี 50,000 เป๊ะหลังจ่ายทุกอย่างหลังจากนั้นจ๋าเชื่อหมดใจท่านมีจริงท่านดูแลแม่เราใครพูดถึงย่าโมจ๋าจะสาธุท่านเป็นผู้หญิงนักสู้อดทนเสียสละท่านคงจะมีอะไรเกี่ยวพันกับจ๋าอย่างไรก็ตามขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ